ก็มาต่อในคลิปที่3กันนะครับหลังจากที่เราเขียนภาพด้านบนเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับต่อไปเราจะเขียนภาพด้านหน้าซึ่งตามต้นฉบับก็คือภาพด้านที่อยู่ทางด้านล่างนี้นะครับเริ่มต้นเราจะเขียนเส้นผิวบนของทรงกระบอกเส้นนี้นะครับแต่เราจะไม่เขียนด้วยคำสั่งลายเราจะใช้คำสั่ง offset offset เส้นศูนย์กลางเส้นนี้นะครับเส้นที่เราเขียนไว้เป็นเส้นศูนย์กลางเส้นนอนที่ภาพด้านบนเนี่ยเราจะออฟเซตลงมาเป็นระยะถ้าเอาตามต้นฉบับก็นับช่องได้แล้ว7ช่องนะครับก็70มิลนะเริ่มต้นก็ไปที่คำสั่งออฟเซตเลยนะครับคำสั่งออฟเซตนะครับก็จะให้เราตั้งระยะเป็น70พิมพ์70เข้าไปนะครับ Enterแล้วก็คลิกเส้นศูนย์เส้นนี้นะครับออฟเซตลงมาทางด้านล่างนะครับก็เลื่อนเมาส์ลงมาทางด้านล่างแล้วคลิกมันก็จะมาเป็นระยะตามที่เราตั้งไว้คือ70นะครับได้เส้นผิวบนมาแล้วตัวนี้ต่อไปเส้นประเส้นแรกเส้นนี้นะครับในแนวนอนเนี่ยนะครับเราก็จะออฟเซตเส้นผิวบนเมื่อกี้นี้ลงมาเป็นระยะ10มิลเราต้องเรียกใช้คำสั่ง offset เรียกใช้คำสั่ง offset ใหม่นะครับเพราะว่า offset ปัจจุบันมันตั้งค่า offset ไว้ที่70เราต้องการเปลี่ยนค่า offset เราก็ต้อง enter ที่ขวามือเมาส์แล้วก็คลิก enter นี่นะครับออกจากคำสั่งเลือกคำสั่ง offset กลับมาใช้ใหม่โดยการกดขวามือที่เมาส์นะครับปุ่มขวามือแล้วก็คลิกเอาคำสั่ง repeat offsetนี่เป็นการเรียกคำสั่งล่าสุดกลับมาใช้ใหม่นะครับแล้วก็เปลี่ยนระยะออฟเซตใหม่เป็น10มิล10 enter เข้าไปนะครับแล้วก็คลิกแล้วก็คลิกด้านนี้จะออฟเซตลงมาก็คือด้านล่างนะครับต่อไปเส้นประเส้นที่2เส้นนอนเนี่ยนะครับเส้นประเส้นนอนเส้นล่างดูแล้วมันห่างจากเส้นแรกเส้นประเส้นที่เราออฟเซตมาเมื่อสักครู่นี้นะครับ10มิลเหมือนกันเพราะฉะนั้นเราก็ไม่ต้องตั้งค่าใหม่นะครับไม่ต้องตั้งค่าใหม่เพราะเราตั้งค่าไว้ที่10มิลอยู่แล้วแล้วก็คลิกแล้วก็ออฟเซตลงมาทางด้านล่างนะครับต่อมาเส้นผิวบนของฐานมันนะครับดูแล้วระยะมันห่างจากเส้นประเส้นที่เราออฟเซตมาเมื่อล่าสุดนี้15มิลนะครับเราก็ต้องตั้งค่าออฟเซตใหม่ Enter ขวามือแล้วคลิก Enter Enter กลับมาใหม่นะครับแล้วก็ Repeat Offset ตั้งค่าเป็น15นะคลิกแล้วก็คลิกทางด้านล่างสุดท้ายคือเส้นฐานล่างของมันเนี่ยครับห่างจากเส้นผิวบนของฐานมันนะครับเป็นระยะเท่ากับ15มิลงั้นตอนนี้เราอยู่ที่ระยะ15อยู่แล้วเราก็ไม่ต้องไปตั้งค่าออฟเซตใหม่สามารถคลิกเส้นที่เราต้องการออฟเซตลงมา15ได้เลยแล้วก็คลิกด้านที่จะให้ลงมาอันนี้เส้นในแนวนอนนี้เราได้หมดแล้วเหลือเส้นในแนวตั้งเส้นในแนวตั้งพวกนี้นะครับซึ่งมีทั้งด้านซ้ายด้านขวานะเป็นระยะเท่ากันทั้งสองด้านนะครับเราก็ต้องออฟเซตเส้นศูนย์กลางเส้นนี้ไปทางด้านขวาไปทางด้านซ้ายนะครับแต่ที่ AutoCAD ที่เราเขียนไว้เนี่ยยังไม่มีเส้นศูนย์กลางเลยจะทำไงดีเราขี้เกียจเขียนมาใหม่นะครับแล้วก็ยืดเส้นศูนย์กลางเส้นนี้ของรูปด้านบนนี้นะครับคลิกไม่ต้องออกจากคำสั่งออฟเซตก่อนนะครับแล้วก็คลิกเลยไม่ต้องเรียกใช้คำสั่งอะไรคลิกที่เส้นศูนย์เส้นนี้ที่เราต้องการยืดนะครับมันก็จะขึ้นไฮไลท์ให้พร้อมมีกล่องคุณสมบัติของมันมาโชว์ดูด้วยนะครับเราจะยืดปลายทางด้านล่างแล้วก็เลื่อนเมาส์มาให้โดนปุ่มสีน้ำเงินนี้นะครับมันขึ้นสีส้มแล้วเราคลิกครับแล้วเราก็ยืดลงมาถ้าใครไม่ได้อยู่ที่โหมด Auto On หรือ F8 On นะครับเราก็สามารถยืดในแนวเอียงได้นะครับ
งั้นป้องกันไม่ให้เป็นเส้นเอียงเราก็กดแป้น F8 ให้ออโต้ออนซะเราก็จะยืดได้ในแนวดิ่งแนวระดับเท่านั้นนะครับยืดลงมาให้เลยผิวล่างมานิดหนึ่งคลิกเลยประมาณนี้นะครับแล้วก็ Escape ออกไปได้เส้นศูนย์มาแล้วแต่ว่าเส้นศูนย์เส้นนี้มันยังเป็นเส้นเดียวกันกับเส้นของภาพด้านบนอยู่นะครับเราจะตัดให้มันขาดออกเป็น2ท่อนนะครับตัดช่วงนี้ออกไปใช้คำสั่ง break นะครับอยู่ใน modify นะครับ break อยู่ใน modify ตัวนี้แล้วคลิกเข้าไปเลือกหาคำสั่ง break นะครับแล้วคลิกออกมาจุดที่จะเริ่มตัดก็คือให้มันห่างจากผิวล่างของภาพด้านบนลงมาหน่อยคลิกเข้าไปนะครับตัดไปถึงไหนเลื่อนเมาส์ไปอย่าให้มันขึ้น snap นะครับเพราะว่าถ้ามันขึ้น snap แบบนี้มันก็คือตัดไปถึงจุด snap นั้นเราต้องการตัดมาให้ไปผิวบนของภาพด้านหน้านิดหนึ่งมาถึงประมาณนี้นะครับก็คลิกช่วงที่เราใช้คำสั่ง break นี้มันก็จะหายไปนะครับจะได้เป็น2เส้นเส้นศูนย์ของภาพด้านหน้าแล้วก็เส้นศูนย์ของภาพด้านบนคราวนี้เราจะ offset เส้นศูนย์กลางนะครับ offset มาทางด้านขวา offset มาทางด้านซ้ายนะครับใช้คำสั่ง offset แล้วก็ตั้งค่าก่อนนะครับกลับมาดูที่ต้นฉบับของเรานะครับถ้าเรา offset เส้นศูนย์กลางมาทางด้านขวาอันแรกที่จะเจอก็คือเส้นปะแนวตั้งเส้นยาวเส้นนี้นะครับระยะห่างจากเส้นศูนย์กลางมาเป็น2ช่องนะก็คือ20มิลก็ตั้งค่า20แล้วก็เลือกเส้นศูนย์กลางแล้วก็เลือกด้านที่จะออฟเซตไปด้านขวานะครับเลือกเส้นศูนย์กลางอีกทีนึงเลือกด้านที่จะให้ไปก็คือด้านซ้ายเป็นระยะ20เท่ากันต่อไปเส้นที่จะออฟเซตมาคือเส้นปะเส้นสั้นมีทั้งข้างซ้ายและข้างขวานี่เหมือนกันเป็นระยะทางห่างจากเส้นศูนย์กลางของมันออกมา25ต้องตั้งค่า offset ใหม่โดยการกดขวามือเมาส์คลิก enter นะครับเป็นการสิ้นสุดคำสั่ง offset เรียกคำสั่ง offset กลับมาใช้ใหม่กด enter ที่ขวามือเมาส์นะครับแล้ว repeat offset ตั้งค่าใหม่เป็น25นะครับเลือกเส้นศูนย์กลางวางไว้ทางด้านขวานะครับก็จะมาเป็นระยะ25เลือกเส้นศูนย์กลางวางไว้ทางด้านซ้ายก็มา25ต่อไปเส้นขอบของผิวทรงกระบอกด้านบนนี้นะครับห่างจากเส้นศูนย์ไป30เพราะฉะนั้นก็ต้องตั้งค่า offset ใหม่นะครับเป็น30เลือกเส้นศูนย์กลางเส้นนี้นะครับแล้วก็วางไว้ทางด้านขวาเส้นศูนย์กลางเส้นเดิมวางไว้ทางด้านซ้ายมันก็จะมาเป็นระยะเท่ากับ30สุดท้ายนะครับเส้นขอบตั้งของฐานของมันระยะห่างจากเส้นศูนย์กลางนี่ด้านละ70ก็ต้องตั้งค่า offset ใหม่ครับออกจากคำสั่ง offset ก่อนแล้วเรียกกลับมาใหม่ตั้งเป็น70เลือกเส้นศูนย์กลางมาทางด้านซ้ายเลือกเส้นศูนย์กลางมาทางด้านขวาจะได้ครบทุกเส้นแล้วนะครับเพียงแต่ว่าตอนนี้มันยังมีส่วนเกินอยู่เราต้องตัดส่วนเกินที่เราไม่ต้องการนี่ออกอันตัดส่วนเกินที่ไม่ต้องการออกถ้าในกรณีที่เส้นมันตัดกันถ้าเราใช้คำสั่งทริมในการตัดปลายที่มันเกยกันอยู่ออกไปนะครับจะยกตัวอย่างการใช้คำสั่งทริมโดยการเขียนรูปขึ้นมาใหม่ให้เราเข้าใจนะครับเขียนเส้นลายมาสัก4เส้นเป็นรูปสี่เหลี่ยมรูปสี่เหลี่ยมรูปนี้ก็จะมีปลายทั้ง4มุมเนี่ยนะครับมันเกยกันออกไป
หรือว่ามันเป็นส่วนเกินที่ตัดกันออกไปข้างนอกนะครับเราก็สามารถใช้คำสั่งทริมนะครับไปที่คำสั่งทริมทริมปุ๊บเนี่ยเขาจะบอกว่าให้เราเลือกเส้นแรกที่เราเลือกคือเส้นกั้นเลือกเส้นนี้แล้วเรา enter ไป1ครั้งเราก็สามารถเอาปลายทางด้านซ้ายของเส้นนอนทั้ง2เส้นนี้ออกไปได้นะครับถ้าเราเลือกเส้นตั้งทางด้านขวาเป็นเส้นกั้นเรา enter ไป1ครั้งเราก็จะเอาปลาย2ตัวนี้ออกไปได้นะครับเพราะฉะนั้นก็เลือกเส้นกั้น2เส้นแล้วค่อย enter ไป1ครั้งแล้วก็คลิกเอาปลายที่มันเกยกับเส้นกั้นนั้นอยู่ออกไปครับแบบนี้นี่คือคำสั่งทริมนะครับ enter ออกจากคำสั่งถ้าเราจะทริมปลายบนที่มันเลยเส้นนอนทางด้านบนออกแล้วก็ปลายล่างนะครับตรงนี้เราก็ทริมเหมือนเดิมนะครับเลือกเส้น2เส้นที่เป็นเส้นนอนนี้เป็นเส้นกั้นไว้จะทำสั่งทริมกลับมานะครับตรงนี้นี่คือเส้นกั้นแล้วก็ enter เป็น1ครั้งที่ขวามือเมาส์แล้วก็เลือกปลายออกไปแบบนี้นะครับนี่คือคำสั่งทริมนี้ถ้าเกิดมันมีหลายเส้นมากๆเหมือนกับภาพด้านหน้าที่เราเขียนไว้เนี่ยก็ต้องมาเลือกเส้นกั้นและเลือกเส้นส่วนเกินออกไปทุกครั้งเนี่ยครับอาจจะช้าเราก็จะใช้วิธีการเลือกทั้งหมดเลยนะครับลองย้อนกลับไปรูปสี่เหลี่ยมรูปนี้นะอันดูกลับไปนะครับถ้าใครทำคำสั่งผิดพลาดอะไรก็ไม่ต้องตกใจไปเขียนแบบใหม่นะครับสามารถใช้คำสั่ง undo ลูกศรย้อนกลับเนี่ยนะครับย้อนไปเรื่อยๆได้ไปจนถึงจุดที่เราต้องการแก้ไขนะครับสามารถย้อนกลับไปได้เรื่อยๆอันนี้ในกรณีที่มันมีหลายเส้นนะครับถ้าเราใช้คำสั่งทริมไปเลือกเส้นกั้นแล้วเลือกส่วนเกินออกทีละเส้นมันก็จะช้าเราสามารถที่จะเลือกเอาทั้งหมดเป็นทั้งเส้นกั้นแล้วก็เป็นทั้งปลายส่วนเกินด้วยอย่างเงี้ยนะครับแบบนี้ก็สามารถใช้เส้นกั้นเนี่ยนะครับเป็นปลายที่จะตัดออกไปได้ด้วยนะครับไปที่คำสั่งทริมแล้วก็เลือกคลุมเอาแบบนี้นะครับตีกรอบให้คลุมเส้นที่เราต้องการที่จะเลือกเอามาทริมนะครับแล้วก็ enter ไป1ครั้งแล้วก็เลือกปลายแบบนี้นะครับลองย้อนกลับไปอีกทีหนึ่งเราใช้คำสั่งทริมเวลาเราอยากจะเลือกทุกๆเส้นเนี่ยนะครับเมื่อกี้ครอบเอาเป็นวินโดว์ถ้าเราไม่อยากครอบเป็นวินโดว์คือเราอยากจะเอาเฉพาะบางกลุ่มบางเส้นเนี่ยนะครับเลือกแบบนี้เขาเรียกว่า cross นะครับ cross มาให้โดนนะถ้าแบบนี้เส้นข้างบนนี้จะไม่โดนเลือกโดนเลือกแค่3เส้นขอให้กรอบสีเขียวเนี่ยไปโดนเส้นไหนเส้นนั้นก็จะถูกเลือกนะครับเพราะฉะนั้นเราไม่จำเป็นต้องคลุมก็ได้ขอให้มันโดนแบบนี้ก็โดนเลือกทั้ง4เส้นนะครับแบบนี้แล้วก็ enter ไป1ครั้งที่ขวามือเมาส์แล้วก็เลือกเอาปลายออกไปได้เลยนะครับถ้ามีปลายหลายปลายเราอยากจะเอาออกไปพร้อมกันแล้วก็คลิกcross เอาปลายเหล่านั้นออกไปทีเดียวพร้อมกันเลยได้นะครับแบบนี้นะครับอันนี้มีแค่เส้นเดียวก็คลิกเอาเลยนะผมจะลบตัวนี้ออกก่อนลบด้วยคำสั่ง erase นะครับแล้วก็ cross เอาแบบนี้ enter ไป1ครั้งนะครับย้อนกลับมาคำสั่ง trimเราก็จะ cross เอาทุกเส้นที่มันมาตัดกันนี้แล้ว enter ไป1ครั้งนะครับเลือกเอาปลายที่มันเป็นส่วนเกินออกไปนะครับเช่นปลายด้านล่างนี้นะครับยกเว้นเส้น0ปลายเส้น0นี้เราจะไม่เอาออกปลายด้านล่างเราก็ cross เอาให้ได้ให้โดนปลายในส่วนที่เราต้องการเอาออกไป cross เอานะครับปลายด้านขวาคลอสออกไปได้แบบนี้
ปลายด้านซ้ายครับคอร์สทั้งด้านบนก็มีปลายส่วนเกินเหมือนกันก็สามารถคลอสเข้าไปคอร์สนอนแบบนี้โอเคนะครับแต่ก็ยังเหลือบางส่วนที่อยู่ข้างในนะครับที่ต้องทิมออกไปอีกเช่นเส้นตั้งนอกสุดทางด้านซ้ายและขวาเนี่ยมันมาถึงแค่นี้ด้านบนนี้เราจะออกไปหมดนะครับแล้วก็ไล่เอาออกไปไล่มาเรื่อยๆนะครับแล้วเนื่องจากว่ามันมีจุดตัดกันอยู่2จุดด้านซ้ายก็ไล่เอาออกนะครับถ้ามีเส้นไหนที่เราทิมไม่ได้มันเป็นท่อนเดียวไม่ไปเกยกับใครก็ใช้คำสั่ง erase ลบออกนะครับตรงปลาย3เส้นนี้เอาออกหมดนะปลาย3เส้นนี้ก็ออกหมดครับอันนี้ในข้างในที่เป็นเส้นประเนี่ยเราก็ดูดีๆว่าจะเอาส่วนไหนออกมีตรงนี้นี้นะครับแล้วก็ปลายสั้นปลายสั้นๆเนี่ยนะครับถ้าเราไม่ซูมมาอาจจะคลิกยากแล้วก็ซูมมาให้ใหญ่ๆซะหน่อยเลื่อนสกอร์ที่เมาส์แล้วก็แพนเอาที่สกอร์บาร์นะครับแบบนี้นะหรือจะซูมแบบวินโดว์มานะครับไปที่วิวแล้วซูมแบบวินโดว์คือครอบเอาว่าเราจะซูมในส่วนไหนนี่นะครับมันก็จะทำให้เราเลือกได้ง่ายขึ้นคือปลายตรงนี้ที่เราต้องการเอาออกปลายนี้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 ด้วยนะครับนี้ด้วยด้านล่างนี้ด้วยนะครับด้านล่างนี้ด้วยตรงนี้เนี่ยเราจะทิมไม่ได้นะครับเพราะว่ามันแค่ชนเขามันไม่ได้เกยเขาเพราะฉะนั้นก็ต้องใช้คำสั่งลบออกนะครับไปที่ Home แล้วก็คำสั่ง Erase ตัวนี้นะครับอยู่ใน Modify คลิกแล้วก็ Enter ที่เมาส์นะครับเกือบจะได้แล้วนะครับตรงนี้มีส่วนโค้งฟิลเลตอยู่เราก็ไปที่คำสั่งฟิลเลตนะครับเคยทำแล้วนะครับคำสั่งฟิลเลตตั้งรัศมีก็คือพิมพ์ R เข้าไปก่อนนะครับรัศมีเป็น10 Enter นะครับป้อน10แล้ว Enter เข้าไปเลือก2เส้นที่มาชนกันเป็นมุมโค้งก็คือเส้นนี้กับเส้นนี้นะครับก็ปรากฏว่าปลายทางด้านนี้มันหายไปหมดเพราะว่าเราใช้คำสั่งฟิลเลตนะครับแล้วก็มันก็จะเหลือเฉพาะมุมบนเท่านั้นก็ไม่มีปัญหานะครับเราสามารถต่อเส้นนี้ยืดเส้นนี้มาชนที่เส้นนี้ดังเดิมได้นะครับเราสามารถยืดได้โดยการคลิกเข้าไปเลยแล้วถ้าเกิดไฮไลท์ขึ้นมาเลื่อนเมาส์ไปที่ปลายที่เราต้องการยืดลากแบบนี้มาชนปลายนี้เลยก็ได้เห็นไหมง่ายดีนะครับแล้วก็กด F8 ออกไปแบบนี้หรือถ้าไม่ยืดแบบนี้ย้อนกลับไปใหม่นะครับเรามีเส้นที่ขวางหน้าเส้นที่เราต้องการยืดอยู่เราต้องการยืดเส้นนี้ปลายตรงนี้ยืดออกไปให้ชนเส้นนี้นะครับคำสั่งต่อปลายให้ไปชนกับเส้นที่อยู่ข้างหน้ามันคือคำสั่ง Extend อยู่ที่เดียวกันกับทิมนะครับต้องเลือกที่หัวลูกศรสามเหลี่ยมนี้แล้วก็เลือก extend เลือกสิ่งที่ขวางหน้ามันอยู่แล้วก็ enter ขวามือไป1ครั้งแล้วก็เลือกเส้นที่ต้องการยืดให้ไปชนนะครับเป็นคำสั่ง extend นะครับได้ละเหลืออีก fillet ด้านนี้นะครับก็ทำในทำนองเดียวกันคือใช้คำสั่ง fillet เลือก2เส้นนี้เช่นเดียวกันนะครับเนื่องจากว่าปลายเส้นมันไปถึงตรงนี้พอเราทำมุมบนที่ตรงนี้นะครับปลายเส้นมันก็จะหายไปเราก็ใช้คำสั่ง extend ยืดกลับมา extend ให้มาชนเส้นนี้แล้วก็ enter ขวามือไป1ครั้งแล้วก็เ
เลือกปลายที่ต้องการยืดนะครับมันก็จะไปหาเส้นที่ขวางหน้ามันอยู่ที่เราเรียกไว้ก่อนหน้าตอนนี้เนี่ยเราเขียนเส้นครบหมดแล้วนะครับยังแต่ว่าเรายังไม่ได้เปลี่ยนเส้นที่เป็นเส้นศูนย์กลางเนี่ยให้มันเป็นเส้นศูนย์กลางตอนนี้มันยังเป็นเส้นเต็มอยู่นะครับเส้นประก็ยังเป็นเส้นเต็มอยู่นะครับเราก็ต้องทําการเปลี่ยนก่อนการเปลี่ยนก็คือการเปลี่ยนคุณสมบัติของมันนะครับเราสามารถเปลี่ยนได้เช่นเราต้องการเปลี่ยนสีของเส้นศูนย์กลางให้เป็นสีแดงเส้นศูนย์กลางในแบบนี้มีอยู่3เส้นนี้ก็คลิกนะครับคลิกแล้วมันก็จะขึ้นไฮไลท์โดยไม่ต้องไปเลือกใช้คําสั่งอะไรแล้วนะครับคลิกเลยใช้เมาส์เลื่อนไปคลิกได้เลยมันจะขึ้นไดล็อกบล็อกตัวนี้มาให้เป็นบล็อกของคุณสมบัติของมันนะครับตรงช่องแรกก็จะเป็น color นะครับตอนนี้มันเป็นสีขาวตาม by layer นะครับก็คือเป็นไปตามกระดาษหรือแผ่นบางๆที่เราเรียกว่า layer นี่นะครับ layer ก็คือเปรียบเทียบได้คล้ายๆกับแผ่นกระดาษหลายๆแผ่นมาวางซ้อนกันอยู่เราสามารถที่จะเลือกเขียนลงแผ่นกระดาษใดก็ได้ในแต่ละแผ่นกระดาษนั้นก็จะตั้งคุณสมบัติมันไว้ว่าเช่นแผ่นนี้เราเขียนลงไปเนี่ยให้มันเป็นสีแดงนะเขียนอะไรลงไปก็จะเป็นสีแดงหรือคุณสมบัติชนิดของเส้นนะครับถ้าเราเขียนลงไปแผ่นนี้ให้เป็นเส้นศูนย์กลางนะอะไรแบบนี้นะครับฉะนั้นก็สามารถที่จะสร้างเลเยอร์ไว้หลายๆแผ่นซ้อนกันได้แล้วก็เลือกเอาแต่ละแผ่นมาเขียนได้โดยเฉพาะในกรณีที่แบบมีความซับซ้อนมากภาพด้านหน้าอยากจะเอาไว้ที่อีกแผ่นหนึ่งแผ่นเลเยอร์หนึ่งนะครับภาพด้านข้างอยากจะเอาไว้แผ่นเลเยอร์หนึ่งแบบนี้นะครับหรือในงานก่อสร้างแผ่นด้านบนเอาไว้เลเยอร์หนึ่งแผ่นด้านล่างเอาไว้อีกเลเยอร์หนึ่งอะไรแบบนี้นะครับนั่นคือความหมายคร่าวๆของเลเยอร์นะครับตอนนี้เลเยอร์ที่เราเรียกใช้มาเขียนเนี่ยมันเป็นสีขาวอยู่นะสีที่เราเขียนมาไม่ว่าจะเขียนอะไรลงไปมันก็เลยเป็นสีขาวนะครับตอนนี้เราจะเปลี่ยนเส้น0 3เส้นนี้ให้เป็นสีแดงแล้วก็เลือกตรงนี้นะครับคลิกเข้าไปตรงลูกศรสามเหลี่ยมนะแล้วก็เลือกสีแดงนะครับมันก็จะเปลี่ยนให้กด Escape ออกไปนะครับเส้นประในกลุ่มที่เป็นเส้นประจะให้เป็นสีฟ้าแล้วกันนะครับก็เลือกก่อนเลือกให้หมดในส่วนที่เป็นเส้นประนะครับแล้วก็เลือกสีฟ้าตัวนี้นะแล้วก็กดปุ่ม Escape ออกไปตอนนี้ตามหลักการเขียนแบบของเราเนี่ยถูกแล้วเรามีเส้นศูนย์ที่เป็นสีแดงมีเส้นประที่เป็นสีฟ้าแล้วก็เส้นขอบรูปที่เป็นสีขาวนี่แต่ว่าเส้นศูนย์กับเส้นประตอนนี้มันยังเป็นเส้นต่อเนื่องอยู่นะครับจะต้องเปลี่ยนอีกทีนึงเปลี่ยนคุณสมบัติชนิดของเส้นมาสีฟ้าก็ให้เป็นเส้นประนะครับเราจะเปลี่ยนเส้นสีแดงก่อนคลิกเอาเส้นสีแดงตอนนี้นะครับลองเช็คที่ลายไทป์ของมันนะครับตอนนี้ในบล็อกที่โชว์ขึ้นมาชนิดของเส้นปกติมันก็จะเป็นเส้นเต็มต่อเนื่องอยู่เนี่ยเราต้องเปลี่ยนเป็นเส้นศูนย์ถ้าเรายังไม่เคยโหลดชนิดของเส้นเข้ามาในตรงนี้มันก็จะไม่มีให้เลือกนะครับมันก็จะมีให้เลือกเฉพาะ by layer by block หรือ continuous line เราอยากจะได้เส้นศูนย์ถ้ามันไม่มีให้เลือกเราต้องไปโหลดมาก่อนนะครับเรื่องนี้โหลดมาแล้วมันก็เลยมีให้เลือก center ตัวนี้นะครับวิธีการโหลดนะครับเข้าไปที่เมนู property นะครับสังเกตง่ายๆเมนู property ก็คือมีวงกลมแล้วก็มีสีหลายๆสีตัวนี้นะครับทางด้านบนคลิกเข้าไปจะมีคุณสมบัติต่างๆที่ให้เราเลือกนะครับเช่นสีน้ำหนักของเส้นนะครับชนิดของเส้นชนิดของเส้นตัวนี้ที่เราต้องการจะเปลี่ยนคลิกเข้าไปถ้ามันยังไม่มีเรายังไม่ได้โหลดเข้ามาเราก็ไปที่ author ตัวนี้นะครับคลิกเข้าไปก็จะมี dialog box ของ line type manager ออกมาให้เราไปโหลดที่ปุ่มโหลดตัวนี้นะครับปุ่มโหลดคลิกเข้าไปแล้วเราก็เลือกเอาชนิดของเส้นที่เราต้องการโหลดมาเช่นผมจะเลือกเส้น center ตัวนี้ออกมานะครับก็มีตัวอย่างให้ดูอยู่ว่าลักษณะของเส้นเป็นแบบไหนคลิกได้แล้วก็โอเคนะสำหรับเครื่องผมก็จะถามว่าชนิดของเส้นเนี้ยได้ทำการโหลดไว้แล้วต้องการโหลดซ้ำหรือเปล่าถ้าต้องการโหลดซ้ำก็คล
ลิกรีโหลดได้เลยนะครับมันก็จะเข้ามาให้เราเลือกใช้ได้แล้วแล้วก็โหลดชนิดเส้นอื่นๆมาด้วยอย่างเช่นเส้นประอาจจะใช้ชื่อว่า dash ตัวนี้นะครับหรือจะเป็น hidden ตัวนี้ก็ได้อันนี้โหลดเข้ามาแล้วนะครับถ้าเครื่องไหนยังไม่โหลดก็เข้าไปโหลดมาก่อนโหลดเสร็จแล้วก็โอเคไปนะครับอันนี้เรากลับมาที่แบบของเราสีที่เราเปลี่ยนไว้แล้วเนี่ยแต่มันยังเป็นเส้นเต็มอยู่นะครับเราจะเปลี่ยนเส้นสีแดง3เส้นนี้ให้เป็นเส้นศูนย์กลางคลิกได้แล้วก็ไปที่ Line Type ตรงนี้นะครับแล้วก็เลือก Center โอเคนะครับแล้วก็กด Escape ออกไปนะเส้นประนี้นะครับเลือกให้โดนหมดที่เป็นสีฟ้านี้แล้วก็ไปที่ลายไทยนะครับทางด้านขวาของมันเนี่ยมีปุ่มลูกศรสามเหลี่ยมสีดำให้เลือกแล้วก็ไปที่ dash เลือก dash ตัวนี้แล้วก็ escape ออกไปปรากฏว่าเนี่ยนะครับเราเปลี่ยนเป็นเส้นประแล้วนะครับเป็น dash แล้วแต่ดูมันเหมือนว่ามันยังมองเห็นเป็นเส้นเต็มอยู่อันนี้ไม่ต้องตกใจนะครับมันเป็นเส้นประแล้วแต่ว่าสเกลลายไทป์สเกลของมันเนี่ยมันอาจจะเล็กตั้งไว้เล็กเกินไปนะครับตั้งไว้น้อยไปเนี่ยมันก็จะทำให้ท่อนแต่ละท่อนของเส้นประเนี่ยมันเล็กมากเหมือนกับเป็นจุดมาต่อกันมันก็เลยพืชเดียวกันมองเห็นเป็นเส้นเต็มต่อเนื่องไปหมดนะครับเราก็สามารถเปลี่ยนลายไทป์สเกลได้ให้ขนาดของเส้นประเนี่ยมันเหมาะสมนะครับการเปลี่ยนลายไทป์สเกลก็คลิกเอาเส้นที่เราต้องการเปลี่ยนคลิกให้หมดเลยนะครับอันนี้ด้วยคลิกได้แล้วเนี่ยให้เราเลื่อนเมาส์มายังตำแหน่งที่มันเกิดไฮไลท์ขึ้นมานะครับตรงไหนก็ได้นะครับแล้วคลิกขวามือเข้าไปมันเป็นเส้นประแล้วแต่เรายังมองเห็นเป็นเส้นเต็มต่อเนื่องอยู่ลองซูมเข้ามาชัดๆดูสิว่ามันเป็นเส้นประหรือยังนะครับซูมโดยการสกอร์ที่เมาส์ก็ได้ครับหรือเลื่อนสกอร์บาร์ที่ทางด้านข้างของจอภาพซูมเข้ามาเห็นไหมครับซูมขยายไปเรื่อยๆเนี่ยเห็นว่ามันเป็นเส้นประละแต่มันท่อนเล็กมากแต่ละท่อนสั้นมากเหมือนกับเป็นจุดมาต่อกันถ้าเราไม่ซูมมันก็เลยเหมือนกับว่ามันเป็นเส้นเต็มต่อเนื่องนะครับปริ้นออกมามันก็ต้องเป็นเส้นเต็มต่อเนื่องเพราะว่ามันเป็นจุดที่เป็นจุดต่อกันไปเรื่อยๆนะครับตรงนี้ก็คือการตั้งลายไทป์สเกลนะครับเราต้องไปเซตลายไทป์สเกลขยายในกรณีที่มันเล็กเนี่ยเราต้องไปขยายมันแต่ถ้ากรณีที่เส้นประแต่ละท่อนมันยาวมากดูแล้วไม่เหมาะสมเนี่ยเราก็ต้องไปย่อลายไทป์สเกลลงนะครับแบบตอนนี้เส้นประมันเป็นท่อนเล็กๆคล้ายๆกับเป็นจุดนะครับแสดงว่ามันมีขนาดเล็กมากก็เลยต้องไปขยายลายไทป์สเกลมันให้เลื่อนเมาส์ไปที่ตำแหน่งที่ขึ้นไฮไลท์นะครับแล้วก็คลิกขวามือเมาส์ก็จะมีหน้าต่างป๊อปอัพขึ้นมาให้เราเลื่อนไปที่ property นะครับเลือกคำสั่ง property ทางด้านล่างมันก็จะมีตารางของคุณสมบัติเส้นที่เราเลือกไว้นี้เราก็ไปเปลี่ยนตรงนี้นะครับลายไทป์สเกลลายไทป์สเกลตัวนี้ตั้งไว้ 0.35 นะครั้งก่อนล่าสุดตั้งไว้ 0.35 มันก็เลยดูเล็กไปนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องเพิ่มขนาดตัวเลขตัวนี้ลองเป็น1ดูสิ1 Enter เข้าไปครับเริ่มจะมองเห็นเป็นเส้นปะแล้วนะครับถ้ายังเล็กอยู่นะครับลองเป็นสัก5
ก็ยังเล็กอยู่ลองเป็นสัก10 escape ออกไปก่อน10ปรากฏว่ามันดูจะยาวเกินไปแล้วนะครับตัวนี้ไม่โดนเลือกนะ10มันยาวเกินไปหรือว่ามันใหญ่ไปนะครับมันไม่เหมาะสมเราก็เปลี่ยนใหม่นะครับเอาไลท์ไทป์สเกลของมันเปลี่ยนเป็นสักเมื่อกี้10หรือสัก6นะครับลองดูกด Escape ออกไปโอเคกำลังดีนะครับกำลังสวยตัววงกลมบนที่เป็นเส้นประสีฟ้านี้ก็6แล้วนะครับถ้าเส้นศูนย์ของใครที่มันยังไม่เหมาะสมนะครับนั่นคือมันยังใหญ่อยู่หรือมันเล็กใหญ่ก็คือแต่ละท่อนของเส้นศูนย์เนี่ยมันยาวไปเนี่ยนะครับมันก็จะไม่เหมาะสำหรับงานชิ้นเล็กๆถ้าเป็นงานชิ้นใหญ่เส้นยาวก็โอเคนะครับถ้างานชิ้นเล็กก็ควรจะปรับขนาดของเส้นศูนย์เนี่ยให้มันสั้นลงนั่นก็ปรับที่ไลท์ไทป์สเกลที่เดียวกันกับที่เราเปลี่ยนไลท์ไทป์สเกลของเส้นประเมื่อกี้นี้นะครับวิธีทำก็เหมือนกันตอนนี้เส้นศูนย์ของผมเนี่ยมันโอเคแล้วนะครับมันมีขนาดแต่ละท่อนเนี่ยเหมาะสมแล้วนะครับก็เป็นนั้นว่าเราเปลี่ยนครบแล้วนะครับทั้งเส้นประเส้นศูนย์แล้วก็เส้นขอบรูปเส้นขอบรูปเป็นสีขาวเส้นประเป็นสีฟ้าเส้นศูนย์เป็นสีแดงเวลาเราสั่งปริ้นเนี่ยเราก็สามารถกำหนดให้เครื่องปริ้นเส้นที่เป็นสีแดงออกมาหนาเท่ากับ 0.25 นะเส้นที่เป็นสีฟ้าปริ้นออกมาให้หนาเท่ากับ 0.35 มิลลิเมตรแล้วก็เส้นสีขาวปริ้นมาเป็น 0.5 มิลลิเมตรอย่างนี้นะครับก็เป็นอันว่าเสร็จ2รูปนี้นะครับ2รูปนี้เสร็จเรียบร้อย